T-Techสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเกมไกด์กับผมแกปเปอร์วรฤทธิ์อินกรมครับในช่วงนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของวงการเกมและยังรวมไปถึงนะฮะสาระดีๆเกี่ยวกับเกมนั่นเองครับเกมไกด์แล้ววันนี้เรามีข่าวแรกที่สุดจิ๋วหลิวมาฝากคุณผู้ชมมากๆเลยแหละฮะก็คือมาเมตู้เกมขนาดจิ๋วที่สุดในโลกครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีขนาดที่จิ๋วจริงๆแล้วก็รองรับเกมนะครับอย่าง Donkey Kong Pac-Man แล้วก็ CVS อีกด้วยฮะฟิลิปเบอร์เกสนะฮะเขาใช้เวลาว่างจากวันหยุดนะครับในการสร้างตู้เกมขึ้นมาเล่นเองฮะแต่ว่าตู้เกมนี้ไม่ใช่ขนาดตู้เกมที่เราคุ้นเคยเห็นตามในห้างสรรพสินค้าแต่อย่างใดนะครับแต่มันเป็นตู้เกมที่มีขนาดเล็กจิ๋วที่สุดในโลกครับซึ่งวัดได้เนี่ยความสูงอยู่ที่ 67.2 มิลลิเมตรครับแล้วก็กว้าง 33.6 มิลลิเมตรและด้านข้างนะฮะมีความหนาเพียงแค่ 35.8 มิลลิเมตรนั่นเองครับและในขณะที่ตู้เกมทั่วไปเนี่ยสูงอยู่ที่ 1.8 เมตรครับซึ่งต้องบอกว่าขนาดนี้มันจิ๋วมากๆจริงครับมาเมตู้เกมขนาดจิ๋วนี้นะครับมีการขับเคลื่อนนะครับผ่าน Raspberry Pi Zero ครับโดยแสดงผลบนจอภาพ RGB OLED นั่นเองครับซึ่งมีขนาด 0.96 นิ้วครับมีลำโพงในตัวนะครับแล้วก็รองรับเกมคลาสสิกอย่าง Donkey Kong Pac-Man แล้วก็ CVS ครับซึ่งควบคุมผ่านจอยสติ๊กที่เล็กมากต้องยอมรับว่าเครื่องเล็กแล้วนะฮะเครื่องควบคุมจอยสติ๊กเนี่ยเล็กยิ่งกว่าอีกแล้วฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ดูข่าวนี้แล้วบอกว่าอยากจะมีไว้ครอบครองสักเครื่องนึงนะครับเสียใจด้วยแหละครับเพราะว่าอันนี้เขาไม่ทำมาขายครับเขาทำขึ้นมาเล่นเองครับแล้วก็มาอวดโฉมนี่แหละให้หลายๆคนได้อิจฉาไปตามๆกันเลยล่ะครับและมาถึงช่วงรีวิวเกมนะครับวันนี้แกปเปอร์ในช่วงเกมไกด์ของเรามีหนึ่งเกมมาฝากคุณผู้ชมครับก็คือเกม Flip Diving นั่นเองต้องบอกว่าเป็นเกมกระโดดน้ำคลายเครียดครับซึ่งใครเห็นเกมนี้หรือว่าใครเคยโหลดมาเล่นแล้วก็จะรู้ว่ามันมีความพิเศษคือให้เราเนี่ยกระโดดน้ำอย่างเดียวเลยฮะกระโดดท่าต่างๆหมุนตีลังกานั่นนี่นู่นแต่จะบอกว่ามันก็สนุกใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันสามารถกระโดดได้หลากหลายท่ามากๆครับและยังมีตัวละครเนี่ยให้เราเลือกได้เล่นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งเทคนิคการเล่นเกมนี้สุดแสนจะง่ายดายมากๆครับขณะที่เรากำลังกระโดดลงมาจับจังหวะให้ดีครับอย่าให้หน้าท้องหรือว่าแผ่นหลังของตัวละครเนี่ยกระแทกลงพื้นน้ำเด็ดขาดแล้วก็ให้อยู่ในขอบเขตของการกระโดดเท่านั้นเองแหละครับนอกจากจะได้กระโดดเฉยๆแล้วนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถเก็บเหรียญระหว่างที่กระโดดได้อีกด้วยครับเพื่อเอาเงินนี้นะฮะไปทำการหมุนไข่ครับเพื่อสุ่มตัวละครใหม่สถานที่ใหม่หรือแม้กระทั่งท่ากระโดดใหม่ๆนั่นเองครับแต่สำหรับใครนะครับอยากจะหมุนไข่ฟรีๆก็แน่นอนครับว่าในทุก1วันเนี่ยเราจะสามารถหมุนไข่ฟรีได้1ครั้งครับแต่ว่าใครอยากจะหมุนไข่เพิ่มมากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องเอาเงินในเหรียญของเราที่เรามีอยู่นะฮะไปทำการแลกเพื่อการหมุนไข่นั่นเองแหละครับความยากของเกมนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของการกระโดดนั่นเองครับเพราะว่าเราต้องกระโดดนี้นะฮะให้อยู่ในจังหวะแล้วก็ในตำแหน่งที่เหมาะสมครับเพราะไม่ฉะนั้นถ้าเกิดเรากระโดดไม่ดีเนี่ยก็จะฟาวไปได้ครับแต่ความยากไปกว่านั้นนะครับก็คือเราจะเริ่มต้นที่เลเวล1ครับแล้วก็จะเริ่มขยับไปเรื่อยเลเวล2 3 4 5ไปเรื่อยครับแต่ถ้าพลาดท่าเมื่อไหร่เนี่ยต้องกลับวนฮะวุ๊บมาที่เลเวล1เหมือนเดิมซึ่งอันนี้ใครที่สมาธิสั้นหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหทนกับสิ่งเหล่านี้ไม่ไหวแล้วก็แกว่าเล่นเกมเนี้ยคงจะยากเกินไปแล้วล่ะครับแต่ลืมบอกนะฮะว่าใครที่หมุนไข่บ่อยๆนี้นะฮะมูลค่าของการหมุนไข่เนี่ยก็จะมีราคาหมุนเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเองครับยิ่งหมุนมากยิ่งแพงมากขึ้นครับและนอกจากนี้นะฮะตัวละครในเกมเนี่ยก็จะมีความหลากหลายครับทางกายภาพนะฮะผอมอ้วนเป็นนักธุรกิจนู่นนี่นั่นอีกเพียบให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกเล่นครับและนอกจากนี้นะฮะในเกมนี้เนี่ยในการกระโดดท่าต่างๆก็จะมีโบนัสแล้วก็คะแนนที่แตกต่างกันออกไปด้วยเองยิ่งท่ายากแค่ไหนนะฮะอยู่ในจุดที่เราคอนโทรลได้หรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจเล่นเกมนี้ก็สามารถหาโหลดได้นะครับผ่านระบบ Android แล้วก็ iOS ครับใครที่ไม่สะดวกบนมือถือก็ยังสามารถเล่นผ่านบน PC แล้วก็ Mac ได้อีกด้วยนั่นเองครับสัปดาห์หน้าแกปเปอร์กับช่วงเกมไกด์จะมีอะไรฝากคุณผู้ชมนะครับต้องรอติดตามชมให้ดีสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าน่าจะถูกใจคอเกมกันแหละก่อนนอนฝันดีแน่นอนนะครับฝากกันครบเลยตั้งแต่งาน CS 2017นะครับข่าวสารอัปเดตต่างๆรวมถึงเกมต่างๆด้วยน่าจะถูกใจคอทีเทคกันแน่นอนใช่แล้วค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะไม่ใช่แค่สัปดาห์นี้นะสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันอีกยังไงสามารถกลับมาติดตามกันได้กับรายการทีเทคทุกเที่ยงคืน25วันอังคารแบบนี้ทางช่อง7ค่ะแล้วถ้าใครพลาดชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง bugaboo.tv นั่นเองนะครับรวมถึงมีรีวิวแกดเจ็ตเจ๋งๆจากทีด้วย
แล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราหลากหลายช่องทางบนโลกโซเชียลด้วยนะคะฟอลโล่กันเยอะๆนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ